สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเมนโซล่านะครับผมกับแอบเล่นเกมผีในเอพิซอดที่5นะครับผมตอนนี้ก็ได้เป็นจังหวะเหมาะๆนะครับเพราะเมดไม่อยู่แล้วก็เป็นช่วงเวลา4 ทุ่มนะครับอ่ะจะได้มาลุ้นกันต่อเลยนะครับอ่ะเอาครับโปรเจกต์นี้ให้จบนะครับเพราะผมก็เองก็อยากเล่นเกมผีเกมอื่นนะครับมันจะได้ไปเข้าแมทช์กับซิงกับซีรีส์ใหม่นะครับเนาะโอเคนะครับกับแชปเตอร์ของเกม It Move นะครับFactorize Factorize เนี่ยผมน่าจะเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของอะไรที่สมัครไม่รู้จบมั้งครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีครับจริงๆด้วยนะครับก็คือเฟนแฟคทอไรจริงๆด้วยคือไม่มีจุดสิ้นสุดนั่นเองนะครับผมมันจะแปลว่าอนันต์หรืออินฟินิตี้ก็ได้นะครับคือเอาตามตรงนะครับไอตอนที่ผมทำเกมสอนคนโดยใช้เกมนี้ผมรู้สึกว่ามันแบบมันฆ่าตัวตายมากนะครับเพราะอะไรเพราะผมรู้สึกเลยว่ามันดูมันจะเอายังไงกันแน่นึกออกใช่ไหมครับท่านผู้ชมคือมันจะเอายังไงแน่นึกออกใช่ไหมครับท่านผู้ชมคือจะให้เล่นเกมเนื้อเรื่องหรือคุณจะมาโชว์ภูมิอะไรกันแน่ผมก็เลยมองว่าการที่ทำเป็นซีรีส์เกมสอนคนไม่ควรจะเอาเกมที่มีแบบเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้มาสอดแทรกมาทำนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันคือมันจะดึงทำให้คนดูรู้สึกว่าสับสนนะครับว่าเฮ้ยฉันควรจะดูเรื่องราวกับอะไรกันแน่ข้อแรกเลยข้อที่2ก็คือตกลงคุณต้องการจะเสนออะไรกันแน่ระหว่างเนื้อเรื่องของเกมเพลย์หรือไอ้สิ่งที่คุณกำลังพลาดอยู่กันแน่ไงครับผมเนาะเพราะงั้นผมเองก็เห็นว่าอ่ะเดี๋ยวเป็นเอพิโซดต่อไปก็จะปรับปรุงนะครับผมในเรื่องหน้านี้ก็เรียนรู้กันไปนะครับผมเพราะว่าชาแนลผมก็มันก็ยังถือว่าเป็นน้องใหม่นะครับรวมไปถึงเราก็ต้องรู้จักที่จะปรับตัวอะไรเพิ่มเติมนะครับผิดก็ต้องแก้ไขนะครับผมไม่ใช่การหาข้ออ้างเนาะเอาละครับเรามาต่อกันเลยดีกว่าอู้จับบรรยากาศได้สวยนี่โอเคบางอย่างเครื่องจักรบางอย่างนะครับผมโอเคครับเหมือนกับว่าเป็นไฟที่อยู่บนรันเวย์ของสนามบินนะครับตอนนี้ก็คือมหาลัยของผมเนี่ยกำลังมีการซ้อมร้องเพลงบูมอะไรพวกนี้อยู่นะครับผมถ้ามีเสียงลอยมาตามลงก็ไม่ต้องกังวลนะครับที่ทำอะไรวะเดินสำรวจเหรอหรือกดคลิกอะไรกันแน่งงไปหมดละคือเหมือนกับอ๋อโอเคผมเข้าใจผมเก็ตละครับผมเก็ตละก็คือสวัสดีอย่าขวางสิเฮ้ยเขียนว่าอะไรครับอยู่อะไรสักอย่างนะครับต้องหาไปเรื่อยๆไม่ใช่อันนี้เฮ้ยโผล่หน้ามาหน่อยสิจะได้รู้ว่าไปทางไหนลงล่างเปล่าเฮ้ยนายเปิดดิไม่ใช่เหรอโอเคเรือนี้ไม่ใช่อีกCreepy Max โอเคหน้ากากน่ากลัวต้องให้กดวิ่งไหมเสร็จแล้วหน้ากากก็จะอ้าปากออกครับโอเคขยับได้แล้วโอเคหน้ากากหายไปครับเฮ้ยนายมีอะไรจะบอกโยโยไปต่อเถอะเฮ้ยเดี๋ยวผมลองฝึกแรปดูบ้างนี่ไหมเนี่ยเมนโซล่ามันจะเอาทุกอย่างจริงๆนะครับอ๋อนี่ไงถูกไหมตอนนี้น้ำเริ่มไหลออกมาแล้วนะครับอ๋อให้มาทางนี้ได้ละโอ้โหก้อนอะไรอ่ะมันขยับได้หรือเปล่าอ๋อ it move ไงเออใช่คอนเซปต์เกม it moveตอนนี้ก็กองเชียร์ของข้างนอกนะครับผมกำลังสนุกสนานเลยนะครับผมเอาตามตรงแล้วผมอยากจะใส่ซาวด์เอฟเฟกต์อยู่ในประมาณนั้นเพลงอะไรพวกนี้นะครับผมให้มันอยู่ในคลิปนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าด้วยความที่คอนเซ็ปต์มันเป็นเกมหลอนนะครับผมเลยอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้สัมผัสบรรยากาศความเงียบความน่ากลัวความวังเวงเอาไปด้วยนะครับผมทำไมให้วิ่งหนีใช่ไหมอ๋อก็มาเจอกับไอ้ตัวนี้เองนี่เองโอเค
มันช่างตลกและไอ้มันช่างงี่เง่านะครับผมขอแปลคำว่าฟันนี่เป็นคำว่างี่เง่านะครับผมหรืออ่าอิดิคิวลัสนะครับผมเพราะว่าในที่นี้ก็คือมันเป็นลักษณะของการประชดประชันกันนะครับผมมันงี่เง่านะที่โอเคครับมันดูงี่เง่านะว่าจะหาคำอะไรที่จะมาพรรณนาถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่มันอยู่ในหัวของฉันซึ่งฉันไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนี่คือสิ่งที่เขาพยายามพรรณนาออกมานะครับไม่ว่ามันจะคืออะไรก็ตามแต่หรือมันก็คืออะไรไอ้พวกสิ่งเหล่านั้นน่ะนะมีเพียงอย่างเดียวที่ฉันสามารถบอกได้เลยในคืนนี้การที่นอนอยู่แล้วความมืดนั้นน่ะทำให้ฉันรู้สึกอยู่อย่างโดดเดี่ยวไร้ซึ่งเลี้ยวแรงแล้วก็ทำให้ฉันได้บรรยากาศที่แสนจะเน่าเฟะออกมานะครับขอแปลอย่างนี้ละกันก็คือว่าให้มันได้บรรยากาศเหมือนกับว่ามีบางอย่างอยู่ในอากาศนะที่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรหมายถึงผมเนี่ยไม่รู้ว่ามันคืออะไรและฉันก็ได้ยินอย่างแรกเลยก็คือไอเสียงที่อยู่จากใต้เตียงข้างล่างเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าได้ยินเสียงผ้าปูที่นอนมันขยับอีกครั้งนะครับผมที่อยู่ใต้เตียงอ่ะไอที่อยู่เตียงชั้นล่างขออภัยโดยที่ความรู้สึกเป็นกังวลก็เกิดขึ้นมานะครับผมในหัวใจของฉันเนี่ยก็คือรู้สึกกังวลกระวายใจนั่นเองrealization that something was one again เหมือนกับว่ามันมีบางอย่างกลับเข้ามาอีกครั้งนะครับผมอยู่ใต้มานอนอยู่ใต้เตียงของฉันอีกแล้วไอ้สิ่งที่ฉันกำลังกล่าวถึงอยู่นั่นแหละปกติแล้วเนี่ยผมเคยเห็นแต่คนเขาใช้คำว่า it นะครับผมแต่ว่าผมเพิ่งเคยเจอคนที่เขาใช้สำนวน avert นะไอ้บางอย่างนั้นน่ะมันคือบางอย่างที่ทำให้ฉันเนี่ยอยากจะออกไปจากที่นี่อยากจะทำให้มันหายออกไปจากชีวิตของฉันสักทีอยากทำให้ฉันเนี่ยเป็นอิสระสักทีกับไอ้และไอ้เสียงในอากาศที่เต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องรวมไปถึงไอ้สิ่งนั้นน่ะมันก็จะเข้ามาอยู่ในหัวของฉันเลยผีหรือเปล่าก็คือเขากำลังพูดถึงว่าไอ้เอลเวิร์ดนะครับผมเอลเวิร์ดอ่ะก็คือโกสต์นั่นเองโอ้มึงเล่นคำจังวะโอ้ยมึงนี่จะเล่นสำนวนไปไหนเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามที่หมาฉันนะช่วงเวลานี้น่ะฉันไม่อยากจะต้อนรับมันเลยกับผู้ที่มาคนนี้เนี่ยแล้วเหมือนกับว่ามันเข้าไปซุกอยู่ในไอ้เตียงนอนชั้นล่างแล้วมันเคลื่อนไหวอย่างช้าๆแล้วก็หายใจอย่างแผ่วเบาแล้วก็ค่อยๆฉันรู้สึกได้ถึงหัวใจของฉันอกของฉันที่เต้นแรงรวมไปถึงทำให้ฉันเนี่ยเริ่มรู้สึกหายใจกระหืดกระหอบนะครับผมขออภัยจริงๆครับคือเดี๋ยวผมว่าผมต้องหาวิธีการแปลได้ในเวลาที่ผมเล่นเกมแล้วล่ะฉันก็หวังว่าไอความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยห่วงอาวรเหล่านี้ครับมันจะออกไปจากตัวฉันสักทีนะครับผมโดยที่มันเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนขอแปลอย่างนี้นะครับผมเขาพยายามจะสื่ออย่างนั้นแหละบ้านหลังนี้เนี่ยในตอนในคืนก่อนที่ในคืนที่แล้วเนี่ยมันดูมืดเล็กน้อยนะแล้วมันก็ดูเงียบน้อยกว่านี้อีกแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยฉันรู้สึกเลยว่าเหมือนกับว่าฉันเนี่ยมีเพื่อนที่มานอนอยู่ข้างล่างนะครับผมและฉันกำลังนอนอยู่เหนือความหวาดกลัวอะไรบางอย่างนะครับเหมือนกับว่าข้างล่างมีปีศาจอยู่นะครับแล้วเขานอนอยู่เหนือความแล้วเขานอนอยู่เหนือปีศาจนั่นแหละความหมายของผมฉันก็หวังว่าอยากจะให้มันไปให้พ้นจากเตียงฉันสักทีเถอะแล้วก็ปล่อยให้ฉันอยู่เพียงลำพังเนี่ยมันต้องการอะไรจากฉันกันแน่ทันใดนั้นเนี่ยไอ้บางสิ่งที่มันก็เริ่มขยับนะครับผมข้างล่างเลยก็คือมาตามชื่อเกมนะครับผมมันขยับไปในทิศทางที่แตกต่างจากเดิมแล้วมันน่ะก็เหมือนกับว่าขยับตัวเองไปมานะครับผมอยู่ใต้เตียงก็คืออยู่ใต้เตียงของฉันแล้วมันเนี่ยก็ขยับตัวเองอ่ะข้างล่างเตียงของฉันเนี่ยไปมานะครับผมโดยไม่รู้ว่ามันทำเพื่ออะไรนะครับผมไม่เหมือนกับสัตว์ตัวไหนที่ฉันรู้จักเลยแล้วไอ้เจ้าสิ่งนั้นเนี่ยที่มันกำลังนอนอยู่ในความมืดแล้วเนี้ยไอ้สิ่งที่เข้ามาบุกรุกหรือคุกคามจริงๆคำว่า terrorize มันคือผู้ก่อการร้ายก็ได้นะครับผมแต่ว่าในที่นี้ก็คือว่ากำลังกล่าวถึงบางอย่างที่เข้ามาคุกคามนะครับผมเข้าใจตรงกันนะครับเจ้าสิ่งที่คุกคามเนี่ยเจ้าสิ่งที่คุกคามเด็กตัวน้อยๆอย่างฉันเนี่ยทำให้ฉันเนี่ยเริ่มรู้สึกแย่มากขึ้นกว่าเดิมแล้วน่ะมันหายใจแล้วก็เริ่มหายใจมันเริ่มส่งเสียงหายใจอย่างคำรามดังขึ้นนะครับและในตอนนี้นี่เอง
ก็เริ่มทำให้ชั้นเนี่ยทนไม่ไหวแล้วและในขณะที่ Wooden Slat ก็คือว่าไอ้เตียงก็คือไอ้ไม้ที่มันรองที่นอนของชั้นอยู่เนี่ยเหมือนกับว่ามันก็มีการสั่นไหวนะครับผมเหมือนกับว่าเตียงข้างล่างมันสั่นตามที่มันหายใจนะครับชั้นเนี่ยนอนอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วตาของชั้นเนี่ยก็เริ่มปริ่มไปด้วยน้ำตานะครับความกลัวเนี่ยมาเกินกว่าคำบรรยายใดๆที่ชั้นจะรู้สึกได้ในตอนนี้หรือใครก็ตามที่หรือใครก็ตามที่จะมาช่วยชั้นเนี่ยชั้นนั้นไม่อยากจะเชื่อเลยว่าความกลัวเนี่ยมีมันมากมายขนาดนี้เลยเหรอแต่ชั้นก็เริ่มคิดผิดแล้วล่ะชั้นจินตนาการว่าไอ้เจ้าสิ่งนั้นน่ะมันน่ะคงจะเป็นพวกที่กำลังคอยนั่งแล้วก็คอยกำลังสนุกสนานกับการได้เห็นชั้นกลายเป็นบ้าก็คือ listen from below my methods ก็คือว่านั่นแหละครับผมตามที่ผมแปลนั่นแหละว่ามันสนุกสนานกับการที่มานั่งฟังชั้นกำลังจะกลายเป็นบ้านั่นแหละชั้นก็จินตนาการนะครับว่าจะมีอะไรบ้างครับผมที่มันจะมาเล่นกับไอ้ไม้มารองเตียงชั้น2ของชั้นนะครับผมแล้วมันอยู่ตรงนั้นน่ะเหมือนกับว่าชั้นจินตนาการได้เลยว่ามีมือบางอย่างนะครับผมมาขวนมาเกาไอ้เจ้าแผ่นไม้นะครับผมที่อยู่ใต้เตียงของชั้นน่ะทันใดนั้นก็เหมือนกับมีแรงบางอย่างด้วยความโกรธเกรี้ยวระหว่างพื้นนะครับผมมันก็ส่งผ่านไปจนถึงฟูกของชั้นเลยขออภัยครับผมแปลมั่วมาตลอดเลยฉันรู้สึกได้ถึงว่ามีใครกำลังเกาหลังฉันอยู่จริงๆเลยนะนั่นแหละและในที่สุดฉันก็ทนไม่ไหวแล้วนะครับผมฉันก็ร้องไห้หนักมากนะครับผมแล้วเริ่มตัวสั่นไปหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ไอ้เจ้าสิ่งนั้นนะครับผมมันที่อยู่ข้างใต้เนี่ยมันก็เริ่มรุนแรงมากขึ้นนะครับผมมากกว่าคืนที่ผ่านๆมาซะอีกนั่นไงครับผมแล้วกลิ่นทั้งกลิ่นสีกลิ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับผม on to my blanket จากใต้เตียงนะครับผมจากกำแพงนะครับผม foam of the base crap along and forward โอ้โหอีกครั้งแล้วที่ชั้นเนี่ย bathing light and there stood my mom loving she away was ฉันก็ได้ขอให้แม่มาอีกครั้งนะครับคือหวังว่าจะมานะและด้วยโอเคครับผมสุดท้ายก็คือแม่มานั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าเธอก็ถามฉันอีกครั้งนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปฉันไม่ได้พูดออกไปเลยมันก็ง่ายๆนะว่าที่จะพูดออกไปแค่คำเดียวอีกครั้งแล้วก็อีกครั้งอ่ะแต่เด็กก็ไม่ได้เรื่องที่จะไปพูดนะครับผมฝันร้ายลำดับเหตุการณ์this pattern of event ก็คือลำดับเหตุการณ์เนี่ยก็ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นสัปดาห์แต่ยังไม่ถึงเดือนหรอกนะจนกระทั่งในคืนที่คืนแล้วคืนเล่าขออภัยคืนแล้วคืนเล่าชั้นเนี่ยต้องมาตื่นท่ามกลางชีตและในช่วงและในหลายๆครั้งเนี่ยและทุกครั้งอ่ะชั้นเนี่ยก็เอาแต่กรีดร้องแล้วก็พยายามที่จะผ่านมันไปนะครับผมขออภัยผมแปลไม่ได้จริงๆโอ้ยสกิลผมห่วยจริงๆเลยเว้ยด้วยการร้องไห้เวลาที่เตียงมันสั่นหรือมันเขย่านะครับผมแล้วทุกอย่างก็จะหยุดลงเมื่อแม่ของฉันมานะครับผมผู้ที่จะมาช่วยฉันทุกอย่างและทำให้ฉันเนี่ยสามารถผ่านพ้นคืนเหล่านี้ไปแล้วแม่ก็จะเข้ามานอนอยู่เตียงชั้นล่างทุกครั้งไม่รู้ว่ามันเป็นแรงหรืออะไรกันแน่นะที่ทำให้นั่นแหละครับผมพอไปแปลไม่ได้อีกละ Along that way I managed to feel illness ตอนนี้ฉันก็เริ่มที่จะไม่ไหวแล้วนะครับผมคือเริ่มรู้สึกแย่มากสุดๆแล้วนะครับผมฉันหลายครั้งแล้วนี่บางครั้งนะครับผมที่ฉันเนี่ย less than truthful พยายามที่จะหาเหตุผลมาหักล้างนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของฉันเนี่ยในช่วงเวลาที่ฉันกำลังหนักแล้วก็แม่ของฉันเนี่ยมานอนข้างล่างนะครับผมแต่ว่าไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตามนะครับผม but more often than not เดี๋ยวก่อนนะ often แปลว่าบ่อยครั้ง more บ่อยมากๆหรือไม่ก็ตามใช่บ่อยมากๆหรือไม่ก็ตามนะครับผมแต่บ่อยหรือมากหรือว่าไม่ก็ตามฉันก็มักที่จะอยู่เพียงลำพัง
ในช่วงชั่วโมงแรกนะครับผมที่ในคืนนี้เข้ามานะครับผมในทุกคืนที่เข้ามานั่นแหละครับผมห้องนี้เนี่ย the light from outside did not sit right ก็คือเหมือนกับว่าแสงจากข้างนอกอ่ะมันเข้ามาไม่ถึงข้างในห้องนี้นะครับผมความโดดเดี่ยวเนี่ยมันมีอยู่นั่นแหละคือความโดดเดี่ยวของที่นี่ which time you can become และด้วยในเวลาแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะ matter no how horrific ไม่มีอะไรที่จะบรรยายถึงความน่ากลัวของห้องนี้ได้เลยฉันจึงจำได้เสมอฉันจึงรู้สึกได้เสมอในเวลาที่แม่ของฉันเนี่ยเข้ามาหาฉันทุกครั้งนะครับผมก็คือว่าสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อแม่นั่นแหละครับผมฉันมั่นใจได้เลยนะว่าพ่อแต่ความรักที่ของแม่เนี่ยมันมีมากกว่าของพ่อนะครับผมทำให้พ่อเนี่ยหลับไปด้วย ก็คือกำลังประชดอยู่นั่นเองนะครับว่าทำไมพ่อแม่งหลับไปเลยว่าแต่แม่แม่งต้องออกมาตื่นมาดูลูกตลอดอย่างเงี้ยครับผมโอ้โหสำนวนประชดประชันครับผมเพิ่งเคยเจอนะเนี่ยภาษาอังกฤษน่ะก็ต้องขอบคุณนะครับผมว่าที่ยังมีคนมาช่วยนะครับผมในช่วงเวลาที่ฉันกำลังอยู่ในฝันร้ายมีกี่แชปเตอร์วะผมกลัวเมทผมจะมากลับมาก่อนนะนี่ก็อย่ากันแชปเตอร์ที่4นะครับผมความโกรธเกี้ยวของความโกรธเกี้ยวของผู้เผด็จการผมขอใช้คำว่าโอเวอร์ลอร์ดนะครับผมคือโอเวอร์ลอร์ดจะแปลว่าราชพัฒน์จักรวรรดิหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ผมขอแปลว่าผู้เผด็จการนะครับผมมันจะได้เข้ากับธีมนะครับผม Anger of Overlord อ่ะก็คือความเกี้ยวกาดของผู้เผด็จการเท่เนาะพอผมแปลเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับคือผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากนะครับผมทำให้คำที่ผมแปลเนี่ยมันตะกุกตะกักด้วยแต่ว่าผมก็จะพยายามแปลโดยรวมในสิ่งที่เราเรียกกันว่าการแปลให้เห็นภาพหรือการแปลให้ได้อารมณ์อรรถรสออกมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆฝึกกันไปนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเครูปภาพนี้นะครับผมมันอยู่ในกระจกนะครับซึ่งเป็นรูปภาพผู้ชายชั้นดาวเอานะโอ้โหสะเทือนเลยจังหวะเพลงนะครับเอ๊ะแผ่นดินไหวเหรอทึมทึมเป็นโบสถ์นะครับอ๋อต้องลงมาทางนี้โอเครูปภาพที่เป็นกระจกนะครับผมซึ่งในภาพเนี่ยมันเป็นภาพตามในภาพคัมภีร์เลยไบเบิลเราทราบกันดีนะครับว่าแปลว่าอะไรแต่ผมขอแปลว่าภาพคัมภีร์นะครับโอ้เสียงลมเอ้ามีประตูด้วยเอ้ยผมมาถูกทางไม่นี่อีกแล้วโอเคครับอนาเตอร์วันก็อีกแล้วนะครับเอากลับได้อ๋อทางนี้เป็นทางไปไม่ได้นะครับอะไรน่ะเป็นสระน้ำสระน้ำใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่ามันใช้ทำอะไรอ๋อมีคนนอนอยู่อ๋อคนนี่เองเหมือนแผนที่เลยโดนขังแล้วนะครับเฮ้ยมันต้องมีช้อนสิหรือถ้าไม่มีช้อนโอ้โหพอตื่นขึ้นมานะครับผมพ่อของเจ้ากำลังบ่าบ่าโอ้บ่าบ่าแม่ของเจ้าอยู่ใต้เตียงนะครับผมเตียงเลยสั่นโอ้โหอย่าพูดสิเสียหมดเลยเป็นครั้งแรกเลยมั้งนี่ที่เมนโซล่าเสื่อมขนาดนี้นี่โผล่มาที่ไหนกันแล้วหมอปากตัวละครหุ่นกระบอกข้างหลังจะปิดไปด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าจบเอพิซอดนี้ก็จะได้ปิดเอพิซอดกันนะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเล่นในที่นี้ก็คือว่าเขาเรียกว่าอะไรคือเลี่ยนลาดมาพอสมควรนะคงได้ตัดออกเยอะพอสมควรเลยพ่อกำลังใช้แบตเตอรี่นะครับผมในการโกนหนวดตัวเองอยู่นะครับหุยเสร็จแล้วนะครับผมพี่ชายเดี๋ยวไม่ถูกว่ะอื
ก็คือมีเด็กคนหนึ่งนะครับผมก็ได้ยินเสียงแบตเตอรี่พ่อแล้วเด็กก็ร้องไห้นะครับเออวันดีเออไม่ให้ผ่านเหรอเฮ้ยผมต้องผ่านไปสิถอยเฮ้ยอย่าขวางเฮ้ยอ๋อมันจะวนมาเขาเรียกว่าอะไรมันจะปิดทั้งสองทางอ่ะผมเพิ่งรู้นี่เอาอะไรอ่ะอ๋อแม่ออกไปนะครับเออก็คือประมาณว่าอ่ะพอเห็นว่าลูกไม่เป็นกังวลแล้วก็ออกไปนะครับผมอ๋อก็คือเอาง่ายๆก็คือว่าเป็นการเล่าเหมือนประมาณว่าแม่มันเป็นลูปเนี่ยครับคือแม่เนี่ยพอลูกร้องไห้ก็มาเปิดไฟดูลูกเสร็จแล้วพออ่ะก็พอลูกหลับก็ปิดไฟออกไปพอลูกร้องไห้อีกก็เปิดไฟอย่างนี้กลับมาเรื่อยๆนะครับผมเป็นลูปโอเคเขาต้องการจะเล่าอย่างนี้โอเคความกลัวที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันมากกว่าความกลัวของฉันเนี่ยมันหนาวเหน็บกว่าฤดูหนาวซะอีกแปลให้ได้อารมณ์นะครับซึ่งวันเนี่ยมันช่างสั้นนักวันเนี่ยมันช่างสั้นอะไรขนาดนี้เนี่ยแต่คืนเนี่ยมันกลับยาวนานแล้วทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกได้ถึงความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยมันเป็นเรื่องยากมากเลยที่ครอบครัวของฉันเนี่ยก็คือยายของฉันนะครับเขาเป็นคนที่ดีนะจนกระทั่งคุณปู่ของไอ้คุณตาของฉันเนี่ยเสียชีวิตไปทำให้ท่านตกอยู่ในความเศร้าแล้วแม่ของฉันก็พยายามที่จะให้ยายของฉันเนี่ยเข้ามาอยู่มีส่วนร่วมกับครอบครัวหรือว่ามีคนคอยดูแลก็แล้วแต่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับมันก็ยังยากนะครับผมสำหรับใครบางคนนะครับที่ยังมีความทรงจำอยู่ในตราตึงอยู่ในวันหนึ่งอยู่นะครับผมจนในที่สุดแล้วยายของฉันเนี่ยก็จำใครไม่ได้เลยตอนนี้ก็คือความจำเสื่อมไปเรียบร้อยแล้วนะครับแอนอิดแล้วในที่สุดเธอก็ไม่อยากออกจากบ้านของตัวเองเพื่อไปอยู่สถานพักคนชรานะครับผมขอแปลคำว่า move แทนเนี่ยแทนที่จะบอกว่าขยับนะครับแต่ขอแปลว่าคำว่าออกไปนะครับเพราะประโยคที่แล้วเนี่ยกล่าวถึงว่าตัวละครก็คือคุณยายเนี่ยเขาเลือกที่จะอยู่บ้านหลังเดิมแต่ในสุดเขาก็เลือกตัดสินใจที่จะออกไปนะครับผมขอแปลอย่างนี้นะครับจนในที่สุดก่อนที่เธอจะตัดสินใจที่จะออกไปนะครับผมยายของฉันเนี่ยก็ต้องผ่านความรู้สึกที่ยากมากในคืนบางคืนและแม่ของฉันเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะอยู่กับยายกับแม่จะอยู่กับยายของฉันในคืนเหล่านั้นและฉันเองเนี่ยก็รักยายฉันเองก็รักคุณยายของฉันเหมือนกันและฉันเองก็สัมผัสได้เลยว่าว่าเธอกำลังเจ็บป่วยขนาดไหนเจ็บปวดขนาดไหนนะครับจนในที่สุดวันที่ต้องตัดสินวันก็ถึงวันนั้นแล้วกันนะครับคำว่า guilty คำนี้นะครับผมในสุดก็ถึงวันนั้น that my first toe when not of her ก็คือและในสุดก็ถึงวันนั้นวันที่ฉันเนี่ยรู้แล้วว่าไม่ได้อยู่กับยายอีกต่อไปแล้วแปลให้สวยนะครับแม่อันนี้ก็เคยในที่นี้กลายไปเป็นแม่แล้วนะครับผมแม่เนี่ยยังที่จะทำในสิ่งเดิมๆที่คอยมั่นใจว่าจะคอยดูแลฉันได้แม้ว่าฉันจะอยู่ในความหวาดกลัวหรือกลัวแค่ไหนก็ตามนะครับผมฉันเนี่ยออกจากบ้านไปโรงเรียนไอ้ฉันกลับจากโรงเรียนมาที่บ้านดูมันโอ้มันใช้คำ that day and และในทันทีเนี่ยเตียงข้างล่างนั้นในที่สุดก็คือสุดท้ายก็คือตัดสินใจว่าในที่สุดก็คือพ่อแม่นะครับผมก็เลยตัดสินใจเอาเตียงชั้นล่างออกไปแล้วก็เอาพวกโต๊ะเอาพวกเก้าอี้ไอ้พวกนี้ครับผมเหมือนกับว่าเป็นโต๊ะทำงานในใต้เตียงครับผมมาให้เลยสุดท้ายก็คือว่าข้างล่างก็กลายเป็นออฟฟิศเล็กๆนะครับผมนี่ไงซึ่งฉันก็บอกกับพ่อของฉันว่ามันเหมือนกับว่าเป็นออฟฟิศเลยนะเนี่ยใช่ไหมล่ะครับผม but I was be a damn I have a give a thing a pay sleep for one more night และสุดท้ายแล้วฉันก็ต้องนอนอีกคืนหนึ่งนะครับผม as a darkness approach I lay they know my mother not และมันเป็นคืนที่ตรงกับคืนที่พ่อแม่ไม่อยู่นะครับผมสรุปก็คือว่าเหมือนกับว่ามันเป็นคืนสุดท้ายนะครับคืนก่อนที่ไอ้เตียงข้างล่างเนี่ยจะถูกกลายมาเป็นออฟฟิศสำหรับหรือกลายเป็นโต๊ะทำงานสำหรับเด็กคนนี้นะครับผมนี่คือคืนสุดท้ายและเป็นคืนที่ตรงกับคืนที่แม่ของเขาไม่อยู่ด้วยดูสิครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผม
ก็เหมือนกับว่าเอาของอะไรพวกนี้มานะครับผมเพื่อจะให้แล้วแม่นะครับผมก็คือเอาเครื่องรางมาให้นะครับผมที่หวังว่าจะช่วยดูแลฉันนะครับผมก็คือตามความเชื่อศาสนาเขานะครับแล้วในขณะนั้นเองฉันก็เองก็เอาเครื่องรางนั้นน่ะใส่ไว้ใต้หมอนนะครับผมแล้วฉันก็เลยนอนหลับไปนะครับผมแล้วแต่โชคร้ายนะครับผมที่คืนนี้มันน่ากลัวกว่าคืนที่ผ่านมาอีกโอ้แย่อุบานเอ็กซ์โพลเลยครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็เจอในเอพิโซดต่อไปนะครับสวัสดีครับ